สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่เกาะช้างจังหวัดตราดนะคะและเมื่อมาถึงที่นี่เราก็ได้พบว่าเกาะช้างยังคงเป็นสถานที่ที่มีความงดงามและความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติอยู่มากค่ะไม่ว่าจะเป็นทะเลภูเขาลำธารน้ำตกป่าไม้รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพด้วยค่ะคุณผู้ชมคะและที่นี่นะคะเราก็ได้ค้นพบภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยที่มีความรู้และก็ประสบการณ์ที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะนั่นก็คือคุณลุงมูลเจตปิกเราไปพบกับท่านกันค่ะคุณลุงมูลเจตปิกภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยของเราในวันนี้ท่านเป็นชาวจังหวัดแพร่โดยกำเนิดแต่ได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เกาะช้างจังหวัดตราดเป็นเวลานานร่วม50ปีและได้ใช้ความรู้ด้านสมุนไพรที่ติดตัวมากับทั้งที่ศึกษาเพิ่มเติมช่วยเหลือเยียวยารักษาผู้ป่วยที่ได้รับความเดือดร้อนในหลายๆโรคอาทิโรคโลหิตระดูสตรีโรคผิวหนังทุกชนิดรวมทั้งสะเก็ดเงินโรคเอสและยังสามารถใช้สมุนไพรในการถอนพิษยาเสพติดได้อีกด้วยตอนมานี่อายุ27แล้วกว่าจะอายุ17เดือนเขาเรียกหมอมานานแล้วไปอยู่กับแม่วับเย่าอะไรต่างๆแล้วก็ช่วยเขามาตลอดแล้วสมัยนั้นรักษาโรคอะไรบ้างคะสมัยนั้นก็มีโรคมาลาเรียนี่แหละใช้ควินินน้ำอย่างเดียวฉีดเข็มละ3บาทเนี่ยแล้วสมุนไพรมาใช้สมุนไพรนี่ก็ได้มาจากปู่ย่าตายายปู่ทวดของเราสมุนไพรใช่ไหม จับไข้เป็นไข้ไข้หนาวไข้ร้อนต่างๆก็มีที่เราจำได้เราก็ไปเก็บเอานั่นมาต้มให้เขากินแต่เริ่มรักษาจริงๆก็ตอนปี35ไปบวชเป็นพระปฏิบัติอยู่สำนักแพร่แสงเทียนรักษาอะไรคะตอนนี้ไอ้นั่นเกี่ยวกับอบสมุนไพรภูมิแพ้ฟื้นฟูสุขภาพหลังคลอดอะไรต่างๆเนี้ยค่ะแล้วต้องเรียนรู้เพิ่มอะไรมันก็เป็นธรรมชาตินะคนมันซนอ่ะไม่อยู่เดือดอยู่เนี่ยหรอไปเห็นต้นไม้ที่ไหนก็พยายามศึกษาไปเจอไปร้านขายหนังสือแล้วก็ไปเลือกหาแต่สมุนไพรนั่นแหละตัวไหนที่เราไม่รู้จักเราก็ออกมาทำความรู้จักหลายๆอาจารย์มาลงตัวเดียวกันแต่โดยมากเนี่ยมันจะเรียกไม่เหมือนกันอ่ะแต่ละท้องถิ่นนะตัวเดียวกันจะเรียกคนละชื่อเราก็พยายามหามาให้ลงกันให้ได้เราต้องเรียนสั่งสมมาเรียนสมุนไพรนี่มันไม่ใช่ง่ายๆนะครับ อย่างสมมติว่าเราเริ่มเรียนเนี่ยเรียนใกล้ตัวที่สุดคืออะไรอย่างมะขามนะมะขามต้นเดียวเนี่ยมะขามเปรี้ยวมะขามเปรี้ยวนี่แหละ คุณรู้ไหมยอดนะ เอามาทำอาหารนะมีรสเปรี้ยวนะ มีวิตามินซีเจริญอาหารดีใช่ไหม ใบอ่อนก็เป็นอาหารได้นะแล้วเอาเข้าลูกประคบอบสมุนไพรเนี่ยถ้าใบแก่นี่เอามาต้มเป็นยาไอ้ขับฟอกโลหิตฤดูฝักอ่อนก็เป็นอาหารนะน้ำพริกมะขามนะแก่มาหน่อยก็เอามาเป็นอาหารเป็นไอ้เครื่องดื่มเป็นรายได้หมดพอโตพอแก่ปั๊บเป็นมะขามแห้งนี่ไปเลยทีนี้เยอะเลยเปลือกแข็งๆเก็บมาตากแห้งนะบดเป็นผงโรยแผลห้ามเลือดฆ่าเชื้อเปลือกมะขามนะ เนื้อมะขามทำมะขามเปียกสารพัดเลยที่เป็นทั้งยาระบายเป็นทั้งอาหารเป็นทั้งเครื่องดื่มนะเอาให้เขาเข้าเม็ดเนี่ยนี่สำคัญนะคนความจริงคนไม่ค่อยจะรู้จักเม็ดมะขามเนี่ยสีดำๆเขาเรียกกระเทาะเม็ดมะขามกระเทาะเอาเปลือกดำออกมาทั้งหมดเอามาคั่วเอามาบดก็ได้ห่อผ้าต้มเป็นน้ำชาเป็นไอ้กาแฟเป็นน้ำจับเลี้ยงเป็นยาสมานธาตุกระเพาะอาหารเป็นแผลลำคอไม่ค่อยดีมันจะเป็นสมานพวกนี้อ๋อสมานหมายถึงว่าไปรักษาไปรักษา
ยังว่าถ่ายท้องอย่างเงี้ยมันมีรสหวานเนี่ยแล้วเม็ดขาวๆข้างในอีกเม็ดในมันยังไงเอามาแช่น้ำมันพองคั่วก่อนคั่วเอาสีดำออกไปแล้วก็เอาสีขาวๆนี่มาแช่น้ำมันจะพองออกมาเด็กที่เป็นผอมโซงหัวโตก้นรีบเนี่ยมันมีตัวพยาธิอยู่ข้างในก็เอาให้เขากินนะมันเคี้ยวกินอร่อยหรือจะปนผสมนมให้เขาเป็นอาหารให้เขากินอ่ะตัวพยาธิมันจะออกมากินอาหารที่มันชอบเนี่ยมันเนี่ยเม็ดมะขามไทยมันเมาเกาะกันเป็นก้อนกลมเลยแล้วที่นี้เราเอายาถ่ายมันละหงเนี่ยให้เด็กกินถ่ายมาทีเดียวทั้งโคตรเลยเหรอคะเนี่ยมะขามต้นเดียวเนี่ยเราต้องเรียนให้รู้ตั้งแต่รากถึงยอดเลยเม็ดผลดอกลูกนี่ต้องเรียนให้ครบเลยพอดีที่หลังมาผมไปเพิ่มเติมไปเรียนเรื่องไอ้โรคลูกฝีผมมีตำราอยู่เนี่ยฝีล้วนยุคก่อนนี้รักษาอะไรบ้างคะโรคผิวหนังมันมีมาตลอดตั้งสมัยไหนแล้วลูกหัดอิสุกอิสัยนี่นะเริ่มงูสวัสดไฟลำทุ่งมันมีสมัยโบราณมาแล้วยาเขาก็มีอยู่อย่างงูไอ้อย่างไอ้เนี่ยสะเก็ดเงินเนี่ยไอ้เรือนกวางเนี่ยนี่โรงพยาบาลเขายอมรับกันนะทั่วประเทศลุงรักษายังไงคะสะเก็ดเงินอันนี้เราก็รักตามสะเก็ดเงินตามดูตามอาการเขาเนี่ยเป็นหนักเป็นน้อยเท่าไหร่แล้วต้องไปสืบว่าเป็นมากี่ปีแล้วเหตุที่เขาเป็นมาจากอะไรแล้วก็จะวินิจฉัยดูว่าเขาอยู่ใกล้โรงงานไหมแล้วเขากินเขาอยู่ยังไงกินอาหารประเภทไหนโรคนี่กี่โรคก็แล้วแต่มันจะเกิดจาก4อย่างสาเหตุของโรคจริงๆไม่ใช่มีมากนะครับ4อย่างคือมีแค่4อย่างคืออะไรคะ จิต1คือจิต2กรรม3อุตุ4อาหารกี่ร้อยโรคพันโรคอยู่ใน4อย่างนี้แหละอย่างสะเก็ดเงินมาเนี่ยของลุงรักษายังไงบ้างคะแต่ก่อนผมเอาหลักไม้ฝนเดี๋ยวนี้ผมพัฒนาเป็นสกัดเลยเพราะฝนไม่ไหวทั้ง108อย่างฮะใช่108อย่าง108อย่างเลยค่ะเมื่อก่อนนี้เอามาทําเก็บมา5อย่าง10อย่างแล้วก็เอามาให้มันเป็นเล็กสับให้มันสั้นก็เราก็ไปสกัดด้วยน้ํามันมะพร้าวน้ํามันมะพร้าวอย่างเดียวนะค่ะน้ํามันอื่นไม่เกี่ยวสกัดด้วยน้ํามันมะพร้าวคือเอามาทอดอ๋อเอามาสกัดร้อนค่ะ108ชนิดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเอามาทำดีเดียวนะเราเอาเก็บไว้แต่ละถังเวลาจะใช้ครั้งสุดท้ายเราก็มาเอาตัวไอ้เนี่ยพวกพิมเสนเมนทอนพวกนี้ใส่ไปพวกนี้จะนำฤทธิ์ยาเข้าสู่ใต้ผิวหนังเร็วขึ้นเย็นใช้ทาภายนอกของที่สุดอยู่ในยาตัวนี้เมาที่สุดเบื่อที่สุดคันที่สุดร้อนที่สุดพยาไฟนี่ร้อนที่สุดคุณแบกไปเนี่ยนะขุดได้มาลากหรือเลี้ยวเอาต้นมันก็ได้จากแค่นี้คุณแบกไปคุณมารู้สึกก็ตอนเย็นมาคอคุณนี่เสร็จไหมเหมือนถูกไฟลวกไหมเกียมเลยแต่คุณไม่รู้สึกหรอกแต่เขายาตัวนี้เนี่ยจะประดับพิษร้อนร้อนที่สุดเนี่ยมาปราบร้อนคันที่สุดก็คือหัวบุกหัวกรอยไหมกระดาษขาวกระดาษดำกระดาษแดงเนี่ย อุตพิษเนี่ยแล้วก็ไอ้นั่นน่ะตะลังตังช้างเป็นใบไม้ชนิดหนึ่งช้างเขาไปนี่ร้องลั่นเลยเนี่ยมันคันมันกัดไปผิวหนังงวงมันตุ๊บจะเจอกันแป๊ดเลยลุงเนี่ยเอามาใส่ในนี่มันเป็นเซรุ่มไงเอาพิษไปแก้พิษอ่ะเนี่ยหลักการอันนี้แหละไม่ใช่ไปเอายาวิเศษที่ไหนอ่ะร้อนที่สุดคันที่สุดพิษเบื่อเมาอ๋อต้องมีเบื่อเมาอีกเบื่อเมากับพวกไอ้ลำโพงนะต้นซากเนี่ยต้องใส่เข้าไปด้วยคือข้าหนอนที่กินผิวหนังเราไงใต้ผิวหนังนี่ไงหมายถึงเชื้อโรคต่างๆเชื้อราที่กินใต้ผิวหนังอ๋อนี่ต้องฆ่าตัวนี้ทีนี้สะเก็ดเงินเนี่ยได้ยารักษาภายนอกภายในต้องรักษาด้วยไหมคะอย่างพวกยากินแต่ตอนนี้ต้องกินด้วยเพราะมันจะเร็วขึ้นอ๋อแสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราใช้ข้างนอกไปค่ะไม่ต่อเนื่องเนี่ยมันจะหลบยาไม่ถึงมันจะหลบเข้าข้างในอ๋อหมายถึงว่าหลบก็คือหายแต่ว่ามันหายนั่นแหละค่ะเหมือนกับไอ้ยาคามันขึ้นมาใช่มั้ยค่ะคุณก็เอาไฟเผาใช่มั้ยคุณก็ยาคาตายหมดแล้วใช่มั้ย
แต่รากมันยังอยู่วันนี้คือดีมันขึ้นมาอีกเห็นไหมต้องถอนรากถอนโคนด้วยการกินโดยกินข้างในกระทุ่งออกมาทั้งกินทั้งอาบต้องอาบด้วยเหรอคะอาบแช่อาบยาสมุนไพรเนี่ยเขาจะมีวิธีทำอยู่เนี่ยยาไพรนอกัดต้มแล้วดื่มนะต้มแล้วอบไอน้ำต้มแล้วอาบต้มแล้วแช่ต้มแล้วชะคือล้างล้างแผลเห็นไหมยาน้ำประเภทยาน้ำน้อยเมื่อไรเนี่ยเราทำให้ครบขั้นตอนเขาดูแต่อาการของโรคมากโรคน้อยขนาดไหนผลการรักษาเขาดีขึ้นไหมคะว่าอันนี้เรากำลังติดตามผลอยู่เพราะเขาไม่มีเวลาอยู่กับเราทำไมคะหมายความว่าไงเขามาบอกอาการแล้วก็จดประวัติให้จดประวัติเรียบร้อยเราจ่ายยาเขาไปขออยู่สักคืนสักคืนไม่ได้เศรษฐกิจมันบางคนก็มีหน้าที่ต้องรับแล้วนี่ทำไมคนที่รักษาจะได้ผลดีต้องมาอยู่กับลุงต้องมาอยู่กับหมอที่นี่ทำไมคะหายเร็วรับรองร้อยทั้งร้อยนานไหมอยู่นานไหมเราจะไม่ให้เขากินไม่ให้เขาใช้สิ่งที่ไม่ถูกกับตัวเขาแต่ละคนไม่ใช่เหมือนกันเนี่ยนะบางคนกินได้อาหารบางอย่างบางคนกินไม่ได้เลยค่ะเนี่ยเราต้องอยู่หลายวันไหมคะก็อย่างน้อยก็สามวันห้าวันก็เห็นแล้วพอเห็นมาดีขึ้นไอ้คนที่มาด้วยเนี่ยคนที่มาดูแลเขาเนี่ยเราก็สอนให้เขาเป็นเหมือนกับเราเนี่ยเห็นหนูต้องทำอย่างนี้นะเราไม่ใช่ไปให้แต่คนไข้คนไข้เขาทำเองไม่ได้หรอกก็ต้องมีพี่เลี้ยงใช่ไหมเราก็สอนพี่เลี้ยงเขาเลยแหละดูแลเขาต้องทำอย่างนี้เหมือนกับหนูอยู่กับปู่นี่นะเดี๋ยวปู่สอนหนูเนี่ยผมจะไม่ทำเองนะมาเนี่ยผมจะสอนคนนี้ลงแช่ปั๊บเนี่ยอย่างเป็นผู้หญิงมาแช่เนี่ยผมเข้าไปได้นะค่ะความจริงแล้วไม่เป็นไรนะหมอนี่เขาถือว่าหน้าที่ของเราค่ะก็คือต้องดูแลทั้งหมดแล้วก็สอนให้เขาปฏิบัติตัวตามนี้ด้วยเขาถึงจะรักษาแล้วได้ผลดีจะไม่จะได้ผลดีก็เป็นประเภทผิวหนังนะครับครับไปรักษาโรงพยาบาลมันก็ถ้าหมดฤทธิ์ยาถ้าถือว่ายาหมดเนี้ยมันก็เป็นมาอีกมันก็มีอาการเริ่มคันขึ้นมาอีกหมอแล้วก็หมอก็วินิจฉัยดูเป็นสะเก็ดเงินไปทำงานที่ต่างประเทศเขาไปหาหมอที่โน่นอีกหมอที่ประเทศอินเดียก็ยาเขาก็ดีมากดีแต่ว่ามันก็ยังไม่หายมันไม่หายขาดไงถ้าเราหยุดยาสัก4วัน5วันมันก็เริ่มคันๆขึ้นมาอีกมันจะเป็นผื่นขึ้นมาอีกถ้าเราทายามันก็ยุบมันไม่หายขาดอันนี้ก็กลับมาอยู่เมืองไทยมาทำงานอยู่ในกรุงเทพก็มาเห็นรายการทีวีนี่แหละได้ดูนิดเดียวทีวีมันจบก็จำได้แต่อุทยานแห่งชาติเกาะช้างกับคลองพูก็รีบจดก็มาตามอย่างนั้นแหละสองชื่อนี้แหละปู่ก็รักษาด้วยน้ำมัน108แล้วก็อาบน้ำเอนไซม์แล้วก็ดื่มน้ำเอนไซม์แผลเก่าก็จะหลุดไปเลยแล้วก็แผลใหม่ก็จะปุ่งเนื้อมาขึ้นเนื้อเยื่อขึ้นอะไรที่มันเหมือนเดิมเหมือนตามปกติที่เราไม่เคยเป็นมานั่นแหละก็ประมาณ7วันมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ3วันแรกมันก็จะไอ้ที่มันเคยคันมันก็จะไม่คันก็คิดว่าหายครับเพราะว่าตัวยาของปู่ดีมากเลยแล้วอย่างนี้ยาสมุนไพรต่างๆลุงเอามาจากไหนล่ะคะที่รักษายาเนี่ยคำว่าสมุนไพรเนี่ยนะที่เรามองเห็นเขียวๆทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสมุนไพรทั้งนั้นเลยไม่มีต้นไหนที่ไม่ใช่เป็นสมุนไพรที่เราเรียนไม่ถึงก็เราก็ไม่รู้จักหาเป็นยาเป็นเถาวัลย์เป็นอะไรไปเราจะเอามาใช้ส่วนที่เราศึกษาที่เรารู้วิธีไม่รู้นะครับปล่อยไว้คนอื่นเขารู้ดีกว่าเราเขาก็เอาไปจะได้หมดตอบว่าใครจะได้มากได้น้อยเดี๋ยวขัดกันก็ได้ค่ะฮัลโหลแล้วก็เขาโทรมาบอกว่าบ่ายนี้เขาจะพานักเรียนม
ป .6 ถึงม .3 มาที่นี่มาทำอะไรคะมาอบบุหรี่เด็กพวกนี้ติดบุหรี่เหรอคะแล้วลุงมียาสมุนไพรที่ช่วยในการอบบุหรี่ด้วยเหรอคะต้องใช้ไอ้หลายตัวไหมไม่ยากมี3ตัวเองเป็นยาหลากไม้ใช้ฝนกับหินค่ะใส่แก้วให้กินคนละแก้วนี่เองมันจะอดบุหรี่ไปได้4เดือนสาบบุหรี่ไม่ได้มันจะอ้วกบางคนทั้งอ้วกทั้งถ่ายด้วยแล้วฮะแค่แก้วเดียวแก้วเดียวครับโอ้โหใครมาแล้วก็มาฝนกินได้เลยฝนได้เลยทางเรียนพระของสนนั้นก็ได้จัดทำโครงการนะครับงดสูบบุหรี่นะครับให้กับนักเรียนที่ติดบุหรี่นะครับซึ่งก็มีนักเรียนจำนวนหนึ่งที่ติดบุหรี่ของโรงเรียนนะครับก็ได้พามาทำการงดบุหรี่นะครับโดยทานยาสมุนไพรนะครับซึ่งตรงนี้ในชุดแรกที่เราทำเนี่ยก็มีทั้งหมดอยู่9คนด้วยกันนะครับที่นักเรียนที่ติดบุหรี่นะครับจากการสืบทราบว่าติดบุหรี่แล้วก็มีการพูดคุยนะครับซึ่งเจ้าตัวเองก็ยอมรับว่าตัวเองนั้นติดบุหรี่ปรากฏว่าการดำเนินงานนะครับมีอดบุหรี่ได้แล้วจริงๆเนี่ย2รายด้วยกันนะครับซึ่งอีก7รายเนี่ยก็ยังอดไม่ได้นะครับจากการติดตามนะครับสำหรับการติดตามนั้นเราติดตามจากพฤติกรรมนะครับการสอบถามข้อมูลนะครับจากเครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชมรมผู้ปกครองนะครับชมรมรถ2แถวรถตู้นะครับแล้วก็อาชีพอื่นๆที่อยู่ในเขตชุมชนของคลองสนแล้วก็เกาะช้างนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้โรงเรียนนะครับจะได้ทราบว่านักเรียนของเราที่ได้รับการบำบัดรักษาเบื้องต้นนั้นเนี่ยมีพฤติกรรมอย่างไรแล้วมีแนวทางที่จะอดบุหรี่ได้จริงหรือเปล่านะครับจาก7คนที่ยังอดไม่ได้นั้นนะครับซึ่งในอาทิตย์ต่อมาเนี่ยผมก็จะนำนักเรียนกลุ่มนี้มารักษาซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการมาก็จะทำให้พวกเขามีสติการงดบุหรี่เพิ่มขึ้นนะครับจาก2รายในรอบแรกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าทางผู้ปกครองนะครับที่จะให้ความร่วมมือในการกำกับติดตามดูแลนักเรียนนะครับในการปกครองของท่านนะครับซึ่งโครงการดีๆแบบนี้โรงเรียนก็ยังคงทำต่อไปนะครับเพื่อตัวนักเรียนนั่นเองนะครับนี่เองครับยาที่อดบุหรี่เนี่ยเหรอคะไม่ใช่บุหรี่อย่างเดียวสิ่งเสพติดทุกชนิดเลยนี่อะไรอ่ะโอ้โหอันใหญ่อันนี้อะไรเนี่ยชื่อเขาบอกอยู่นะสมเทวดาสมเทวดาไอ้พื้นบ้านเรียกว่าอะไรเผือกค่ะบางแห่งเขาก็เรียกอะไรอ่ะตึงบาดาลตึงบาดาลอันนี้เป็นอะไรฮะเป็นรากหรือเป็นต้นเป็นรากเป็นหัวจะว่ารากไม่ใช่เป็นหัวใหญ่แบบโฉมอ่ะถ้ารากมันไปอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ลงดิ่งลงไปเนี่ยเป็นเฉพาะว่านอ่ะอ๋อเอ๊ะประกอบด้วยพญาไฟอ๋อมีอันนี้ปลาไหลเผือกมีพญาไฟอันนี้แล้วประกอบพญาไฟอันนี้ก็เป็นอะไรฮะเป็นรากเหมือนกันเป็นรากอันนี้โลดทนงแดงเฉพาะว่านใช้หัวเหมือนกันเนี่ยมีรากเก็บอากาศเหมือนกันค่ะเนี่ย3ตัวเนี้ยเอาไปฝนตัวนี้แหละแล้วก็กินผสมน้ำกินนี่นะคะมันมีปริมาณของมันรักษาโรคได้จะเป็นร้อยอย่างอ่ะ3ตัวเนี้ยแล้วพวกนี้ได้มาได้ยังไงคะเนี่ยโอ้ร่างใหญ่ตัวนี้ธรรมดาเราขุดได้ไม่มากก็แค่ซอกแค่แล้วอันนี้มันเพราะเอิญว่าปีกายเนี่ยภูเขาถล่มภูเขาที่ไหนที่เนี่ยของสนนี่พอช้างนี่แหละภูเขาถล่มมันก็มาไหลลงมามาลงกลางถนนเลยไปโคประจักษ์จักมาเรารู้จักกันเราก็ไปขอเขาอุ้ยใหญ่ขนาดนี้ตัวนี้ยิงตัวนี้ยิงกลัวเขาหมดเลยเนี่ยตัวเนี้ยโอ้โหร้อยกว่าร้อยห้าสิบเซนมั้งเนี่ยหลักมันนี่ก็คือรากปลาไหลเผือกเหมือนกันค่ะถ้าเขาไม่พังลงมาเราไม่มีปัญญาขุดหรอกอ๋อนี่แสดงว่าที่นี่แถวที่เกาะช้างนี่เยอะครับ
หรอคะทั้งภูเขาทั้งที่ราบก็มีสวนยางกลางสวนยางข้อกันไหนมีเยอะที่นี่โชคดีมากแล้วมันต้องอายุนานไหมคะกว่าจะใช้ไม่รู้มันกี่ร้อยปีนะเรามาปลูกนี่เราไปคนปลูกนี่ตัวหลานเหลินมนุษย์น่ะถึงจะใช้ได้อะจริงๆแล้วมันบอกว่าเป็นสมธรรมดานอกจากอบบุหรี่แล้วมันยังมีสรรพคุณในการทำอะไรรักษาสิ่งเสพติดทุกชนิดที่แน่ๆคือรักษาโรคเอดนะคะหมายถึงว่าเป็นยาเข้ารักษาไม่ใช่เข้าสามตัวนี่แหละเหรอฮะเขาจะมีสูตรของเขาความดันสูงความดันต่ำอันนี้ความดันสูงลดความดันตัวนี้ความดันต่ำเสริมความดันขึ้นพยาไฟนี่นะทำอุณหภูมิสูงขึ้นเลือดไหลเวียนดีแรงขึ้นเรามาทำเป็นแคปซูลเนี่ยทำแคปซูลยาสามเบอร์เนี่ยยาแคปซูลแคปซูลนี่แล้วรักษาโรคเบาหวานความดันสูงความดันต่ำนี่พยาไฟเบอร์หนึ่งอ๋อแยกอันนี้เป็นตัวเลยเหรอคะครับแยกเป็นตัวอันนี้พวกจะต้มหรือดองสุราแผนโบราณเลยแก้เส้นแก้เอ็นแก้พวกโลหิตพวกอะไรเนี่ยปวดเมื่อย อันนี้เป็นยาหม่องนะเอ๊ะเห็นบอกว่าลุงเดี๋ยวนี้ลุงใช้วิธีสกัดแบบมีการทำสกัดร้อนสกัดเย็นนี่ไงแก้ปวดแก้ไข้ทุกชนิดวิตวัตตะและเสมานี้เราแล้วเมื่อก่อนเนี้ยสกัดด้วยการต้มใช่มั้ยคะต้มสมุนไพรตอนนี้ใช้แต่ไว้นานไม่ได้มันบูดตัวนี้ไม่มีบูด3ปี5ปี10ปีไม่มีบูดอ๋อสกัดด้วยการหมักไม่มีบูดแล้วสรรพคุณในการให้ผลนะคะว่ารักษาเป็นยังไงคะให้ผลดีกว่ากันมั้ยคะดีกว่าการไปต้มอีกคือหมักมันจะออกมันตลอดแล้วมันจะแพร่มันจะขยายอ่ะย้ายออกไปเยอะขึ้นไอ้มันประหยัดรอไอ้คือประหยัดมากประหยัดสมุนยาสมุนไพรใช่ไหมคะแล้วก็ให้ผลได้ดีกว่าเรื่องการแล้วสมุนไพรพวกนี้ลุงต้องหามาปลูกเอาไว้เองหรือว่าปลูกไว้มากแต่ว่าปลูกให้ลูกให้หลานตัวเองนี่ไม่ชันใช่หรอกมันปลูกเป็นตั้ง20-30ปีกว่าจะมีหัวมีพาไปดูหน่อยได้ไหมคะในป่าเนี่ยค่ะในป่าได้ไหมคะแต่ป่ามันมีอยู่ตรงนี้เห็นใกล้ๆต้นไอ้จะพยาไปอยู่ไกลบนเขาเราอธิบายหินบาผาไม้ตัวนี้ชอบอยู่ดีดินแข็งถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวดูสมุนไพรตรงใกล้ๆแถวนี้ว่ามีตัวไหนบ้างมีสมเทวดาตัวเดียวรถทนงก็ไปอยู่นู่นหาดเล็กเกือบถึงหาดเล็กของใหญ่นู่นอีกแห่งคือที่เขาสอยดาวนู่นจังหวัดตราดนี่พื้นที่จังหวัดตราดนี่ไม่มีลุงครับวันนี้โอ้โหได้รับความรู้ต่างๆมากมายเลยนะคะในการที่ได้มีโอกาสเข้ามาคุยกับคุณลุงทั้งในเรื่องของสมุนไพรทั้งเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณลุงมากๆเลยนะคะคุณค่ะถ้ามีโอกาสก็ขอรับใช้ต่อไปอีกค่ะคุณชมคะแล้ววันนี้นะคะรายการภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะปลาไหลเผือกอ๋อนี่เองก็อย่างเงี้ยแล้วเวลาใช้เขาต้องมาขุดเอาละมันก็ตายอ่ะสิคะตายโอ้โหแต่มันไม่บดอกเพราะว่ามีลูกปั๊บหล่นมาแผ่เองมันพวกนี้เกิดจากอะไรอ่ะเกิดจากเม็ดเหรอคะลูกมันมากไปแก่ตกลมมากเนี่ยเหรอคะเนี่ยคือปัญจขันธ์หรือเกี่ยวกูหลานมันมีลักษณะเด่นลักษณะเด่นของมันก็คือมันมีสรรพคุณมากมายอยู่ในเล่มเนี้ย